เวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยโดยปกตินะครับคนจะต้องสดชื่นนะครับคุณมั้งบอกว่าตื่นตอนเช้าแล้วมึนหัวข้างเดียวแต่เป็นอยู่ประมาณ 5-10 ทีเกี่ยวอะไรคะคุณหมอต้องบอกว่าอย่างนี้เวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยโดยปกตินะครับคนจะต้องสดชื่นนะครับอันนี้คือปกติเลยนะคนเนี่ยจะต้องสดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตื่นมาแล้วไม่สดชื่นมันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าเรานอนไม่ดีมันบอกเราว่านอนไม่ดีเพราะฉะนั้นไปปรับวิธีการนอนให้ดี นะครับไปดูว่าทำไมเราถึงนอนหลับได้ไม่สนิทไปปรับเขาเรียกว่า sleep hygiene เช่นไฟต้องมืดสนิทอุณหภูมิเย็นพอเหมาะมีการออกกำลังกายนอนทุกวันให้เป็นเวลาเดียวกันเตียงนอนมีไว้นอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่า sleep hygiene นะครับไปดูมันมีอยู่11หัวข้อแล้วแต่ว่าใครเขียนนะครับก็ไปดูนะทำให้ดีแล้วตื่นมาหายมึนอีกอย่างนึงเวลาที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยพยายามขยับตัวช้าๆหน่อยนะครับพยายามขยับตัวช้าๆหน่อยในตอนตื่นนอนอาจจะกำหนดลมหายใจก่อนเริ่มขยับตัวจากแขนขาเกร็งกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้จะช่วยสูบฉีดโลหิตได้ก่อนตื่นนอนก่อนที่เราจะขยับตัวนะครับ